ไปงานรับปริญญาน้องปันมาเป็นไงบ้างไปตอนเช้าค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าปันบอกว่าเหมือนไปตอนเช้าแล้วก็มีรถตู้กลับไปส่งที่เธียเตอร์ต่อแล้วก็ซ้อมต่อตอน10โมงก็เลยไปได้ค่ะก็คือไปตอนนั้นน่าจะไปช่วง9โมง9โมงกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอถ่ายรูปเสร็จก็ออกมาเลยยาชิวจะชิวแปลว่าพอถ่ายรูปเสร็จก็กลับเลยแล้วก็ตรงไปเทเตอร์ไปซ้อมต่อค่ะชอบเนยเสียอาการชอบผู้ชีวิตไม่ได้เสียอาการเลยค่ะทุกคนหนูว่าไม่ได้เสียอาการเลยค่ะหนูไม่ได้เขินครับหนูว่าไม่รู้แล้วหนูก็เขินกับทุกอย่างนั่นแหละหนูเป็นคนขี้เขินนะทุกคนก็รู้อยู่ทำไมเธอเขินมินหนูเขินทุกคนเลยค่ะไม่ใช่แค่กับพี่มินคนเดียวหนูเขินกับทุกคนเลยต่อให้หนูจะขึ้นกับใครหนูก็เขินเป็นคนที่แบบว่าเขินอะตอนที่ทุกคนเห็นที่หนูลงสตอรี่กับปันไหมคะตอนที่ไปแสดงความยินดีกับปันหนูบีปันว่าปันพูดได้ไหมนะปันเป็นสามีให้พี่หน่อยหนูพูดกับปันอย่างเงี้ยตอนที่ถ่ายสตอรี่ที่เป็นสตอรี่ถ่ายเองนะคะตอนงานรับปริญญาปันว่าปันเป็นสามีให้พี่หน่อยปันบอกได้เลยพี่เนยแล้วก็เลยได้ทานางมาแล้วพอมาทำอ่ะเขินมากเลยคือแบบว่าปันมองแบบว่าหนูก็มองผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมคะปันก็คือขอแบบเขินค่ะหนูบอกแล้วว่าหนูเขินกับทุกคนเลยค่ะ เหมือนได้สารฝันให้กับตัวเองเธอร้ายมากใช่ก็แบบบอกปันว่าอยากขึ้นด้วยแล้วมันแบบว่ายังไม่ได้มีจังหวะที่ได้ขึ้นในทีก็เลยปันเป็นสามีให้พี่หน่อยนะในวิดีโอนี้แค่นั้น